ปิดฉากวงดังรุมเชิญที่นายต้นสังกัดแถลงการแล้วมีข่าวออกมานะคะเป็นระยะว่าช่วงหลังเนี่ยเกิดการวงแตกสำหรับวงดังอย่างรุมเชิญที่นายที่มีสมาชิกคือทอมมนและโอซึ่งรวมตัวกันเล่นดนตรีตั้งแต่สมัยยังอยู่ประเทศอเมริกามีผลงานเพลงคัฟเวอร์จนโด่งดังและออกเพลงกับค่ายเลิฟอีสต์มาเป็นเวลากว่า10ปีล่าสุดทางต้นสังกัดเลิฟอีสต์ก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการถึงสถานภาพของวงซึ่งโดยต่อจากนี้ทอมจะออกจากสังกัดและไม่ได้อยู่ใต้สังกัดเดิมส่วนสาวมนและโอยังคงอยู่ภายใต้สังกัดเดิมในฐานะศิลปินโดยมีรายละเอียดของแถลงการดังนี้ค่ะ Love is Entertainment วันที่21กุมภาพันธ์2562แถลงการเรื่องสถานภาพของวงรุม39Love is Entertainment ขอแถลงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนถึงเรื่องสถานภาพของวงรุม39ดังนี้1วงรุม39จะทำงานให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาจ้างไว้แล้วทั้งหมดจนถึงงานสุดท้ายที่รับไว้โดยจะไม่มีการรับงานเพิ่มเติมในนามวงรุม39อีกต่อไป2หลังจากงานสุดท้ายที่ได้รับมอบหมายไว้นั้นจะถือว่าสิ้นสุดการทำงานร่วมกันในนามของวงรุม39 3สมาชิกของวงรุม39คุณโอและคุณมนยังคงสถานะศิลปินของ Love It Entertainment และมุ่งมั่นที่จะทำเพลงให้ดีที่สุดต่อไป 4. คุณทอมเลือกที่จะออกไปทำงานเองโดยไม่ได้ทำงานอยู่ใต้สังกัด Love It Entertainment ในนามบริษัท Love It Entertainment ขอขอบคุณวงรุม39ในฐานะศิลปินเพื่อนพี่น้องสำหรับการทำงานที่ผ่านมาร่วมกันในบ้าน Love It หลังนี้ตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาพวกเราขอส่งความปรารถนาดีถึงสมาชิกวงรุม39ทุกคนมาณที่นี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจทำตลอดไป Love It Entertainment